สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้จะทำดอกกุหลาบจากผ้าชุดหน้าให้ดูนะคะมีใช้ผ้าชุดหน้าทั้งหมด2ผืนแต่เราไม่ได้ทำตะไคร้สวยงามนะคะใช้2ผืนรวมกันใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในชามลักษณะนี้จะทำให้ดูนะคะเราใช้ตัวนี้เลยเราจะทำให้ดูเริ่มแรกเลยว่าทำยังไงนะคะนี่ผืนที่1นะเขียนที่หนึ่งให้เราพับลักษณะนี้เขียนเตรียมไว้เลยนะคะให้ปลายไม่ใช่ชนกันนะปลายเขียนปลายเขียนเสร็จแล้วพับอีกทีหนึ่งแค่นี้พับทิ้งไว้แค่นี้พอนะคะอันนี้คือผืนที่หนึ่งของผ้าชุดหน้าพับเก็บไปก่อนนะคะเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ผืนที่สองมาทำผ้าชุดหน้าให้มาทำกระดาษทิชชู่เอ๊มาทำดอกกุหลาบนะคะพับอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับสามเหลี่ยมนะคะพับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็พับดอกกุหลาบปกติอย่างที่เราเคยทำกันนะคะแบบนี้พับสามทีนะคะพับสามทีเสร็จแล้วหันจะได้ถนัดพอเราหันได้เราก็ม้วนลักษณะนี้นะคะม้วนให้เป็นดอกกุหลาบม้วนปกติเลยค่ะมันเป็นดอกกุหลาบปกติไม่ต้องเหน็บก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาผืนแรกที่เราพับแบบนี้ไว้นะคะพับแบบนี้ไว้แล้วเราก็เอาผ้าขนหนูมาม้วนนี้เลยค่ะม้วนปกติเลยนะม้วนแบบนี้เลยม้วนลงเข้าไปเลยค่ะพอม้วนเสร็จเราก็พับลงนะคะจะพับลงดึงมาลงหมดเลยไอ้ที่ของผืนที่เรามาห่อดึงลงหมดเลยนะคะพอดึงลงหมดเลยแล้วมันเป็นลักษณะนี้หาอันเด็ดเข้าไปให้มันอยู่ข้างในจะได้ล็อกนิดหน่อยแล้วก็ดึงปลายขึ้นมาเห็นไหมคะดึงปลายขึ้นมาแล้วก็เอาถ้วยที่เราเตรียมไว้ถ้วยตะไคร้แล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงให้เหมือนเป็นใบไปในตัวเห็นไหมคะแค่นี้เองก็จะออกมาเป็นดอกกุหลาบนะคะใส่ไว้ในถ้วยอย่างนี้สวยงามค่ะถ้าเราจะแจกเป็นของขวัญของฝากก็ใส่พร้อมถ้วยอย่างนี้ก็ได้ผ้าสองผืนแล้วก็ถ้วยหนึ่งใบเพื่อตะไคร้ก็ให้ผู้ใหญ่เหมาะนะคะทำเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วเราผ้านี่เราก็ใช้หลายสีนะเราจะเอาผืนนอกเป็นสีหนึ่งข้างในสีหนึ่งหรือข้างนอกสีอ่อนข้างในสีแก่หรือข้างนอกสีแก่ข้างในสีอ่อนก็ได้นะก็เรียกว่าทำได้หลากหลายสวยงามนะผ้าก็อยู่ที่เกรดที่เราจะใช้นะคะก็ตามนี้ค่ะขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ